สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเองกับช่อง PM Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Everest Trend นะครับคันนี้จะเป็น Everest รุ่นเริ่มต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมถ้าใครพร้อมที่รับชมมาแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ก่อนนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น Everest 10นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่น Everest เลยนะครับถ้าเป็นสีส้มแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสีขาวมุกเนี่ยก็จะเพิ่มอีก 12,000 บาทนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับของคันนี้เนี่ยได้มาเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Single Turbo นะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับมาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับตรงบริเวณนี้ครับนี่คาดที่เป็นโลโก้ Ford นะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งชิ้นเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของรวงผึ้งนะครับด้านบนและด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED นะครับนี่แบบนี้นะครับมีไฟตัว C มาให้แล้วก็เป็นไฟ LED นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของกันชนหน้าเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับนี่ตรงนี้ฝั่งละ2นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าเป็นในส่วนของรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นรุ่นไทเทเนียมพลัสเนี่ยเขาจะได้เป็นสีเงินนะครับวิธีดูความแตกต่างด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีกล่องเรดาร์ด้านหน้ามาให้นะครับตัวนี้จะมีห่วงลากจูงนะครับด้านหน้า2จุดแบบนี้นะครับมาให้นะครับเป็นสีดำนะครับเวลาเข้าป่าก็สามารถดึงจากบริเวณห่วงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับมีมาให้แล้วนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมมาในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับนี่เป็นแม็กอลลอยนะครับ2สีนะเป็นสีเงินกับสีเทาดำนะครับแบบนี้นะครับโลโก้ Ford ตรงนี้นะครับเป็นสีดำนะครับหมุดลุมล้อนะครับก็จะมีทั้งหมด6จุดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับแบบนี้นะครับจานเบรกขนาดใหญ่เลยนะครับสเปคยางเนี่ยก็จะได้เป็นยางกู๊ดเยียร์มานะครับสเปคยาง 255/65R18 นะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นปีกนกคู่นะครับพร้อมคอยสปริงมาให้นะครับผมในส่วนของขอบแก้มนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีรูระบายอากาศเนาะนะครับแล้วก็จะมีคำว่าเทอร์โบนะครับตรงนี้กับคำว่าเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับบริเวณนี้มาให้นะครับอีกจุดนึงนะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับของรุ่นเทรนเนี่ยเขาจะไม่มีคาดด้านข้างที่เป็นสีเงินบริเวณราวหลังคาด้านบนนะครับของรุ่นเทรนเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงกระจกนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับมาจากโรงงานนะครับผมจะพามาชมด้านในกันสักนิดนึงนะครับบริเวณมือเปิดเนี่ยเขาจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับถ้ามีกุญแจเนี่ยก็จิ้มล็อกนะครับล้วงปลดล็อกได้เลยนะครับนี่บริเวณด้านในนะครับตรงนี้นะครับแผงมือตรงนี้แผงประตูเนี่ยเป็นหนังนะครับมาให้นะครับมือเปิดแบบใหม่นะครับนี่ปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกนะครับบริเวณนี้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังมาให้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นสีดำนะครับนี่มีดีไซน์ลูกเล่นการปักแบบพิเศษมาให้ด้วยนะครับแต่สำหรับรุ่นเทรนเนี่ยเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าเนี่ยเป็นฝั่งคนขับนะครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบมีนวล นะครับจะปรับได้แค่เอนกับเลื่อนหน้าหลังนะครับจะมีช่องวางแก้วนะครับมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บของมาให้นะครับสำหรับแอร์แบ็กรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีมาให้7จุดนะครับผมสำหรับจอกลางเนี่ยก็จะได้เป็นจอกลางขนาด 10.1 นิ้วนะครับสามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมีปุ่มเลือกโหมดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันการลื่นถลายและปิดเซ็นเซอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ได้เลยมาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมนี่เลยเปิดเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุหนังเหมือนกันนะครับที่แผงประตูนะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนหน้าหลังได้นะครับนะครับวิธีการเลื่อนหน้าหลังนะครับจะมีคันโยกเหล็กนะครับด้านล่างยกขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนหน้าหลังแบบนี้ได้นะครับด้านหลังก็จะมีไอโซฟิกนะครับยึดเกาะเด็กนะครับ2ที่นั่งนะครับฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะมีการปรับแอร์นะครับปุ่มปรับแอร์เนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับ12โวลต์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงกลางเบาะตรงนี้นะครับก็จะมีที่เท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วนะครับแบบนี้นะครับสำหรับตัวเบาะของ Everest เนี่ยจะแบ่งเป็น 60% และ 40% นะครับในเมืองไทยเนี่ยก็จะใช้ฝั่งซ้ายมือเป็นหลักเนาะเราก็จะขึ้นจากทางฝั่งนี้เป็นหลักนะครับวิธีการขึ้นเนี่ยจะมีคันโยกนะครับบริเวณตัวเบาะนะครับพนักพิงตัวนี้นะครับเราโยกขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะก้าวขึ้นไปง่ายขึ้นนะครับบริเวณนี้ก็จะมีที่จับนะครับสามารถจับขึ้นไปเพื่อขึ้นเบาะแถว3ได้นะครับนี่ตัวเบาะแถว3นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถพับนอนลงมาได้นะครับสำหรับตัวเบาะนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราเลื่อนกลับมาแล้วดันกลับไปนะครับแบบนี้ก็จะเข้าที่นะครับยึดแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถเอ็นได้อีก1ระดับนะครับยกขึ้นมาเช่นกันและดันออกไปแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการเอ็นเบาะนะครับ
บอกแบบนี้ก็จะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีวิธีนึงเป็นการพับเบาะนะครับพับเบาะนอนลงมาเพื่อเก็บของนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเบาะนี้เราจะพับเพื่อขึ้นไปด้านหลังซะมากกว่านะครับส่วนการเก็บของเนี่ยก็จะไปพับฝั่งด้านหลังคนขับเนาะเพราะว่าตัวนู้นจะเป็นเบาะประมาณ 40% เนี่ยเราสามารถวางของฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้จะได้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพับฝั่งนี้แล้วก็พับฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับมาดูดีไซน์ด้านหลังกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟหลอดนะครับแต่ยังไม่มีไฟที่เป็นไฟซิกเนเจอร์ของรุ่น Everest นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นครอบนะครับอะคริลิกสีดำนะครับแล้วก็มีคำว่า Everest นะครับเป็นตัวอักษรนูนสีโครเมียมมาให้นะครับอันนี้มีไฟตันหมอกท้ายมานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายเนี่ยมีทั้งหมด4จุดนะครับบริเวณนี้นะครับด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3แบบนี้มาให้นะครับแล้วก็กล้าปัดน้ำฝนนะครับบริเวณนี้นะครับกล้องถอยอยู่บริเวณตัว R นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายเนี่ยจะอยู่บริเวณตัว R กับตัว E ด้านหลังตัวนี้นะครับจิ้มปึ๊บแล้วยกนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ฝาเปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็จะมีโช๊คนะครับ2ก้านแบบนี้มาให้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับตัวนี้วิธีพับเบาะนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับพอพับไปแล้วเนี่ยเบาะด้านในก็สามารถใส่ที่นอน3ฟุตได้เลยนะครับนอนได้สบายเลยแล้วก็วิธียกนะครับดึงจากสายตัวนี้นะครับดึงขึ้นมานี่นะครับพับลงนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับบริเวณด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับนี่บริเวณนี้นะนี่นะครับช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับโอเคแต่ถ้าตัวมือเปิดตรงนู้นยังจะไม่มีที่ชาร์จไฟนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปจะมีที่ชาร์จไฟอยู่บริเวณมือจับตรงนู้นให้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับตัวนี้นะครับยกขึ้นมาจะมีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับแม่แรงและที่ถอดยางอะไหล่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะเป็นกล่องบริเวณนี้ให้นะครับแล้วก็มีที่ถอดยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะครับดึงจุกยางขึ้นมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้ไขลงได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหากจับไว้แล้วก็มาหมุนตรงนี้อาจจะยากนะครับเราจะมีตัวก้านนะครับนี่ติดไว้แบบนี้เลยฝั่งเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มั่นใจสองฝั่งแบบนี้ก็ได้เผื่อเรามีของดันกลับมาเนาะนี่นะครับก็จะแข็งแรงนะครับนี่ดันกลับมานะครับพับเก็บได้เลยนะครับนี่เลยครับพามาดูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับนี่นะครับเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศหน้าหลังเอ็นนะครับยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็นี้เป็นดันหลังนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหุ้มหนังแล้วนะครับเดินได้สีดำนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้เกี่ยวกับหน้าจอคนขับนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกความเร็วนะครับอันนี้เป็นแบบ Cruise Control แล้วก็ล็อกลิมิตได้นะครับการปัดน้ำฝนด้านซ้ายนะครับการไฟเลี้ยวด้านขวานะครับพวงมาลัยปัดได้4ทิศขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ล็อกกลับได้เลยนะครับตัวการปัดน้ำฝนที่ด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่ปลายการปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว Everest เนี่ยดันเข้านะครับก็จะเปิดน้ำปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับดันออกนะครับดันไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับมีน้ำออกมานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Everest 10ที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องBeam Sportให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ